วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดผู้พิพากษาได้137ล้านเปิดเส้นทางเงินและหุ้น400ล้านกวนรุกที่หน้าห้องรัฐมนตรีรับ20ล้านประเด็นตรวจสอบกรณีสำนักข่าวอิสราได้รับการร้องเรียนจากนักธุรกิจบริษัทเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่งที่เข้าไปลงทุนทำโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้จังหวัดหนึ่งว่าผู้พิพากษารายหนึ่งเข้ามาแทรกแซงกระบวนการต่อสู้คดีข้อพิพาทที่ดินจำนวน46แปลงระหว่างบริษัทกับคู่กรณีซึ่งมีคดีฟ้องร้องกันจำนวนหลายคดีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจนกระทั่งบริษัทต้องยอมจ่ายเงินชดเชยจำนวน400ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสด200ล้านบาทและเป็นหุ้นจำนวน200ล้านบาทเพื่อไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีไม่ให้นำเรื่องนี้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะหลังจากบริษัทแพ้คดีความบางคดีเพราะกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางธุรกิจนักลงทุนชาวต่างชาติจะไม่เข้ามาร่วมลงทุนด้วยโดยพฤติการของผู้พิพากษารายนี้ที่ถูกร้องเรียนมีทั้งการร่วมคณะกับคู่กรณีบุกรุกเข้ามาเก็บข้อมูลหลักฐานในที่ดินที่มีข้อพิพากษามีการข่มขู่เจ้าพนักงานสอบสวนล็อบบี้ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีที่รู้จักกันให้มีการประทับรับฟ้องคดีอาญาของคู่กรณีโดยอ้างว่าโจทก์เป็นญาติและก่อนวันนัดฟังคำพิพากษาได้มีการโทรศัพท์สอบถามผลคดีล่วงหน้ารวมไปถึงการมีส่วนร่วมรู้เห็นสั่งการให้คำแนะนำปรึกษาหรืออยู่เบื้องหลังการเจรจาทำบันทึกข้อตกลงเพื่อไกล่เกลี่ยคดีจนได้รับเงินชดเชยกว่า400ล้านบาทด้วยอย่างไรก็ดีผลการสอบสวนเรื่องนี้ถูกนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมอกต.เพื่อพิจารณาเรื่องไปแล้วโดยในการพิจารณาเรื่องของประชุมอกต.ปรากฏว่ามีการอภิปรายกันโดยอ้างว่าแม่ของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นรายนี้ซื้อที่ดินในจังหวัดแห่งนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วจำนวน200กว่าไร่ในราคา3ล้านโดยไม่ฟังเหตุผลความจริงขณะที่ผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเห็นว่ามีความผิดร้ายแรงแต่เมื่อนำเรื่องเข้าที่ประชุมอนุกตกลับเห็นว่าแค่ผิดวินัยไม่ร้ายแรงโดยมติ12ต่อ9เสียงและยังไม่มีการนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมกตชุดใหญ่แต่อย่างใดทั้งนี้ในการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบยังพบความเชื่อมโยงไปถึงผู้พิพากษาฎีการายหนึ่งมีส่วนร่วมด้วยพร้อมสอบข้อเท็จจริงขยายผลไปถึงแต่ต่อมากรรมการสอบเสียงข้างมากบอกไม่พบเส้นทางการเงินจึงชี้ว่าไม่มีมูลให้ยุติเรื่องและเพิ่งยกมาพิจารณาในชั้นพิจารณาความเหมาะสมในการเลื่อนเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาขณะที่การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือกต.เมื่อวันที่9สิงหาคม2564ที่ผ่านมามีมติเสียงข้างมาก9ต่อ6เสียงไม่เห็นชอบให้ผู้พิพากษารายนี้ขึ้นเป็นหัวหน้าฎีกาล่าสุดสำนักข่าวอิสราตรวจสอบข้อมูลในรายงานผลการสอบสวนข้อร้องเรียนของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นของคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งโดยประธานศาลฎีกาเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2563พบว่ามีการระบุเส้นทางการเงินสดชดเชยจำนวน200ล้านบาทที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบแบ่งเป็นส่วนๆดังนี้เส้นทางการเงินส่วนแรกภายหลังจากที่บริษัทเอกชนรายใหญ่ยินยอมจ่ายเงินชดเชยจำนวน200ล้านบาทให้กับคู่กรณีรายนี้เป็นตัวแลกเงินลงวันที่13มีนาคม2561สั่งจ่ายชื่อคู่กรณีโดยระบุ AC พายีโอลลี่คู่กรณีบริษัทเอกชนรายใหญ่รายนี้ได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเมื่อวันที่23มีนาคม2561แล้วนำตัวแลกเงินเข้าบัญชีวันเดียวกันได้ถอนโอนเงินทั้งหมดไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและในวันเดียวกันคู่กรณีรายนี้ยังได้กระจายเงินจำนวน200ล้านบาทโดยถอนเงินสดจำนวน59ล้าน80,000บาทและถอนโดยการโอน140ล้าน700,000บาทรวมเป็นเงิน199ล้าน780,000บาทมีเงินคงเหลือในบัญชี220,000บาท
โดยคู่กรณีรายนี้ได้โอนเงินเข้าไปในบัญชีนายบอผู้เกี่ยวข้องที่1ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจำนวน20,200,000 บาทคู่กรณีรายนี้ยังได้ถอนเป็นเงินสด6ครั้งรวมเป็นเงิน59,81,000 บาทและโอน5,000,000 บาทไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนชื่อบัญชีนายจอทนายความคู่กรณีเส้นทางการเงินส่วน2เมื่อตรวจสอบบัญชีของคู่กรณีรายนี้ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนที่รับเงินจำนวน50,000,000 บาทพบว่าคู่กรณีรายนี้ได้กระจายเงินไปยังบัญชีต่างๆได้แก่1โอนไปยังบัญชีนายกผู้เกี่ยวข้องคนที่2ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจำนวน10,000,000 บาทเมื่อได้รับเงินมาแล้วนายกผู้เกี่ยวข้องคนที่2ถอนเงินทั้งจำนวนโดยปิดบัญชีแล้วไปเปิดบัญชีใหม่คือบัญชีนายกผู้เกี่ยวข้องคนที่2ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจากบัญชีนี้นายกผู้เกี่ยวข้องคนที่2ได้กระจายเงินต่อไปยังบัญชีของบุคคลต่างๆได้แก่1.1 โอนไปยังบัญชีของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ถูกกล่าวหาจำนวน5บัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,313,781 บาทมีรายละเอียดดังนี้บัญชีที่1ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจำนวน 300,000 บาทบัญชีที่2ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนรับโอนผ่านระบบ ATM ครั้งละ 50,000 บาท62ครั้งครั้งละ 45,000 บาท1ครั้งครั้งละ 30,000 บาท1ครั้งรวม64ครั้งเป็นเงิน 3,175,000 บาทบัญชีที่3ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนจำนวนเงิน 50,000 บาทบัญชีที่4ธนาคารออมสินจำกัดจำนวน 50,000 บาทบัญชีที่5ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ถูกกล่าวหาได้รับเงินจากบัญชีนายกผู้เกี่ยวข้องคนที่2ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโดยได้รับชำระการจ่ายค่าหุ้นจำนวน6ครั้งเป็นเงิน 7,738,781 บาท2สตางค์1.2 โอนเงินไปยังบัญชีนางวอมารดาของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ถูกกล่าวหาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน3ครั้งรวมเป็นเงิน 1,930,000 บาทโดยมีการถอนเงินออกจากบัญชีไป 1,800,000 บาท 2. โอนไปยังบัญชีนายถอผู้เกี่ยวข้องคนที่3ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจำนวน10,000,000บาทเมื่อนายถอผู้เกี่ยวข้องคนที่3ได้รับเงินมาแล้วได้ถอนเงินทั้งจำนวนโดยปิดบัญชีแล้วนำเงินไปเปิดบัญชีใหม่คือบัญชีชื่อนายถอผู้เกี่ยวข้องคนที่3ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจากนั้นบัญชีนี้นายถอผู้เกี่ยวข้องคนที่3ได้กระจายเงินไปยังบัญชีของบุคคลต่างๆได้แก่ 2.1 บัญชีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ถูกกล่าวหาธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนจำนวนเงิน 100,000 บาท 2.2 บัญชีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ถูกกล่าวหาธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนรับเงินจากบัญชีนายถอผู้เกี่ยวข้องคนที่3ด้วยวิธีการรับโอนผ่านระบบ ATM ครั้งละ 50,000 บาท4ครั้งเป็นเงิน 200,000 บาท 2.3 บัญชีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ถูกกล่าวหาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนรับเงินจากบัญชีนายถอผู้เกี่ยวข้องคนที่3ด้วยวิธีการรับโอนผ่านระบบ ATM ครั้งละ 150,000 บาท8ครั้งเป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาทเส้นทางการเงินส่วน3จากการตรวจสอบการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างวันที่11ถึง14เมษายน2561พบการเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ถูกกล่าวหาโดยไฟบิน TR605 และกลับด้วยไฟบิน TR0616ส่วนนายบอผู้เกี่ยวข้องคนที่1เดินทางไปประเทศสิงคโปร์พร้อมกับครอบครัวของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ถูกกล่าวหาโดยไฟล์บิน FD0376 อย่างไรก็ดี
คู่กรณีรายนี้และนายทอผู้เกี่ยวข้องคนที่3ไม่ได้เดินทางไปด้วยแต่มีรายการกดเงินจากตู้ ATM ที่ประเทศสิงคโปร์จากบัตร ATM ของคู่กรณีรายนี้และนายทอระหว่างวันที่11ถึง13เมษายน2561จำนวนเงิน 367,669 บาท92สตางค์เส้นทางการเงินส่วน4ในสำนวนการสอบสวนคดีนี้ยังระบุด้วยว่าจากการตรวจสอบพบว่าภายหลังจากที่คู่กรณีบริษัทเอกชนรายนี้ได้รับเงินและผลประโยชน์แล้วได้แบ่งผลประโยชน์ให้ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ถูกกล่าวหาเป็นเงิน65ล้านบาทและจำนวนหุ้นในที่ดินร้อยละ40จากจำนวนหุ้นที่คู่กรณีของบริษัทเอกชนรายนี้ได้รับมาจากบริษัทเอกชนรายนี้มีมูลค่าประมาณ72ล้านบาทเมื่อชื่อนางวอมารดาของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ถือแทนผู้ถูกกล่าวหารวมผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นเป็นเงิน137ล้านบาทขณะที่สำนักข่าวอิสราสืบค้นข้อมูลบุคคลที่ปรากฏรายชื่อในเส้นทางการเงิน200ล้านบาทพบว่านายบอผู้เกี่ยวข้องคนที่1ได้รับโอนเงินจำนวน20ล้าน2แสนบาทมีตำแหน่งเป็นคณะทำงานของนักการเมืองชื่อดังซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันด้วยสำหรับข้อมูลเชิงลึกส่วนอื่นๆสำนักข่าวอิสราจะติดตามนำเสนอต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสราอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ